สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่คลิป Speed View กันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านเป็นบ้านที่หน้าตาค่อนข้างน่ารักแล้วเราก็คิดว่าเราก็ชอบมากเลยจริงๆเราก็ชอบบ้านทุกหลังที่เราสร้างแหละแต่บ้านหลังนี้มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่มันจะเป็นบ้านสไตล์ที่คล้ายๆกับเป็นทาวน์เฮาส์ถ้าเกิดว่าเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษมันจะถ้าเกิดว่าใครได้ดูพวกซีรีส์ฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็จะเจอบ้านสไตล์แบบนี้อยู่เยอะมากเลยคือมันจะเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองแล้วมันก็จะเป็นบ้านติดกันนะแต่ว่าเราไม่ได้สร้างบ้านที่มันติดกันคือเราสร้างเป็นบ้านสแตนด์อะโลนเพราะว่ามันสร้างติดกันไม่ได้นะอันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่อ่ะเราสร้างบ้านอยู่ในเมืองไบรท์เชสเตอร์นะคะอยู่ในภาคDiscover University ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างออกมาหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวแล้วเราก็ในบ้านหลังนี้เราจะใช้อยู่แค่2แพ็คก็คือDiscover University แล้วก็มี Castle Dock คือใจจริงอ่ะจะสร้างบ้านใช้แค่ภาค Discover University เว้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแล้วพอเราอัปโหลดลง Gallery ใช่ไหมคะปรากฏว่ามันขึ้นว่าเราอ่ะใช้ Castle Dock ด้วยแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราใช้ Castle Dock ตอนไหนแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าใครไม่ซีเรียสอ่ะเราสมมุติว่าไม่ได้มีภาค Castle Dock ใช่ไหมคะก็โหลดไปเล่นได้นะเราคิดว่าเราน่าจะพลาดใส่อะไรสักอย่างที่แบบเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแบบชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเพราะว่าตอนที่เราสร้างเราก็ฟิลเตอร์หมดเลยว่าเราจะเอาแค่ Discover University แล้วก็ Base Game นะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันหลงออกมาคือเราไม่ได้ตั้งใจเราขอโทษจริงๆก็นะนั่นก็เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ก็หวังว่าทุกคนจะให้อภัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นนะก็ไปโหลดได้เลยในแกลเลอรี่เราก็จะใส่ชื่อแกลเลอรี่เอาไว้ให้ด้านล่างใน description box นะคะแล้วก็ไปหาโหลดกันได้แล้วก็บ้านหลังนี้เราใช้สูตรbb.moveobjectson ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครจะโหลดไปใช้ก่อนที่จะเอาบ้านหลังนี้ไปวางในล็อตอ่ะก็ให้ใส่สูตร bb.moveobjectson ก่อนแล้วก็ค่อยวางนะคะของที่อยู่ในบ้านจะได้ไม่หายไปไหนเนาะบ้านหลังนี้ออกมาเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากคือใจจริงตอนแรกไม่ได้อยากให้บ้านมันหลังใหญ่หรอกแต่พอสร้างไปสร้างมาโอ้ใหญ่เฉยงงไปเลยเด้อแล้วก็เป็นบ้านที่ใหญ่จริงๆอ่ะคือจำได้ว่ามีอยู่ประมาณ3ห้องนอนนะก็คือจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่จริงๆ ก็ดูจากขนาดตัวบ้านแล้วอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากถูกต้องไหมคะคือไอ้พื้นที่ล็อตนี้มันเท่าไหร่นะ20 30หรือ20 40หรืออะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าเราอ่ะสร้างเป็นบ้าน3ชั้นไงมันก็เลยไรไม่ใช่ไหลมันก็เลยใหญ่คือตอนแรกเราคิดว่าเราจะสร้างแค่บ้านเป็นบ้าน2ชั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีดอมเมอร์ข้างบนชั้นบนสุดแต่พอทำไปทำมามันรู้สึกมันไม่เข้ากับละแวกเพื่อนบ้านคือถ้าเกิดว่าใครเห็นในแบ็คกราวอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นอาคารที่แบบว่ามีอย่างต่ำเลยนะ3ชั้นแล้วก็มีดอมเมอร์ด้านบนแล้วก็เลยจัดการทำแบบนั้นซะเลยก็คืออยู่ดีๆก็กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ไปเลยเป็นบ้าน3ชั้นไปเลยเด้อก็แบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ออกมานั่นแหละแล้วก็ด้านหลังที่ทุกคนเห็นที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันจะเป็นซันรูมค่ะซันรูมก็คือเป็นห้องที่มีแสงออกมาถ้าทุกคนได้ยินเสียงแบ็คกราวด์ก็ปล่อยมันไปนะคะขอไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่หอเสียงมันก็จะดังๆหน่อยนั่นแหละแล้วเราก็ทำซันรูมให้เป็นดินนิ่งรูมคือมันจะเป็นห้องกินข้าวที่มีแสงส่องตลอดเวลาซึ่งแบบว่าสวยมากเลยแต่ว่าข้อเสียของล็อตนี้มันก็มีอยู่นะคะเพราะว่าล็อตนี้มันเป็นล็อตที่แสงมันเข้าจากทางด้านหลังอะแล้วมันแบบน่าเกลียดมากเลยอะคือเราตอนเราสร้างอะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือเราเอาบ้านนะกลับหลังมันก็จะเลยดูแบบมีแสงเข้าทางหน้าบ้านทั้งที่จริงอะแสงอะมันเข้าทางหลังบ้านมันสร้างแล้วมันมองไม่เห็นหน้าบ้านนะเราก็เลยต้องทำการหมุนบ้าน180องศาให้แสงมันเข้าทางหน้าบ้านได้นั่นแหละแล้วก็บ้านหลังนี้เราตั้งใจสร้างมากๆเลยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยชัดเจนเราคิดว่าสไตล์มันไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเราอะคิดในหัวว่าโอเคบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าคือเป็นคล้ายๆกับว่าเป็น rental lot เป็นล็อตที่คนแบบว่าเข้ามาเช่าอยู่คือ
ในต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยซื้อที่ดินกันถ้าเกิดว่าเป็นในเมืองอะนะเขาก็จะเช่าอยู่กันใช่ไหมแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในบ้านเช่านะที่คนเข้ามาเช่าอยู่ก็จะมีแบบเฟอร์นิเจอร์เก่าหรือว่าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวอุปกรณ์บิวทินอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบที่ติดมากับบ้านอยู่แล้วที่แบบเราเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะแบบหน้าตาเก่าๆสีแบบดูไม่เข้ากันอะไรเงี้ยคือมันเป็นความตั้งใจของเราที่จะให้เป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นความคิดที่อยู่ในหัวเราแล้วบางทีเราก็เป็นคนที่ไม่สามารถอธิบายมันออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้ไม่งงเนาะนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เราก็กำลังตบตีอยู่กับบันไดอยู่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ปวดหัวมากคือบันไดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนทีหลังเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอทำบันไดแบบนี้แล้วมันปวดหัวไงไม่รู้อ่ะเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคือการสร้างบ้านเนี่ยมันมีโปรเซสที่เยอะมากคือบางทีที่เราตัดคลิปอ่ะเราก็จะเอามันออกไปเพราะว่ามันเสียเวลานะมันไม่ได้อะไรอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนั่นแหละเอาพูดซ้ำแล้วนั่นแหละก็แต่ครั้งนี้ไม่ได้ตัดออกไม่ใช่เพราะว่าขี้เกียจก็คืออยากจะให้เห็นโปรเซสว่ากว่ามันจะออกมาเป็นบ้านหลังนึงคือมันก็ต้องมี trial and error ใช่ไหมคะก็คือมีการลองผิดลองถูกกว่าที่จะได้บ้านออกมาที่คิดว่าโอเคก็นั่นแหละค่ะก็มันก็จะต้องมีกระบวนการอะไรนิดๆหน่อยเพื่อที่จะทดลองมาว่าแบบนี้มันจะฟิตกับบ้านเราไหมอะไรเงี้ยก็ออกมาก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วบ้านหลังนี้ก็ออกมาน่ารักมากๆเลยคือแบบเราชอบมากๆเลยนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะตกแต่งภายในตัวบ้านแล้วหลังจากที่ทะเลาะตบตีกับฟลอร์แพนแล้วก็บันไดแล้วก็พื้นที่นอกตัวบ้านมาตั้งนานในที่สุดก็ย้ายเข้ามาด้านในบ้านสักทีตอนนี้ก็คือกำลังเลือกวอลเปเปอร์อยู่เป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาคือเราอยากให้บ้านหลังนี้ดูเป็นเหมือนที่เป็นแบบบ้านที่ถูกสร้างมานานแล้วค่ะมันก็เลยเลือกใช้วอลเปเปอร์อันนี้ซึ่งก็ออกมาน่ารักดีกับพื้นไม้อันนี้ซึ่งเราว่าก็น่ารักดีเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในภาค Discover University มันไม่มีพื้นไม้อันใหม่มาคือเขามีแต่พื้นแบบพื้นพรมอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ชอบใช้พรมในบ้านเพราะว่าทุกคนคิดถึงสภาพประเทศไทยดิเอาพรมใส่ในบ้านอะโอ้คือฝุ่นเยอะมากเลยนะมันเราก็แบบคือมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะฝุ่นมันเยอะถ้าเป็นต่างประเทศอะไรเงี้ยคือมันก็คงจะไม่เป็นไรที่เขาใช้พรมกันที่ต่างประเทศเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้พื้นกระเบื้องแบบในประเทศไทยใช่ไหมคะอากาศมันเย็นแล้วมันก็จะเย็นเท้ามาเลยเขาก็เลยใช้พรมกันนั่นแหละแล้วเราก็เลยเลือกใช้พื้นไม้แทนมันก็ออกมาหน้าตาน่ารักดีแล้วเราก็กำลังตกแต่งในครัวอยู่ตอนนี้อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์จากเบสเกมก็ตามที่เราบอกไปตอนต้นว่าเราใช้แค่เบสเกมแล้วก็ Discover University เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าใครมีแค่2ภาคนี้ก็โหลดไปเล่นได้ซึ่งเราว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมี Discover University กันไหมอ่ะเพราะมันเป็นภาคที่ดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้โหลดมาเล่นนะ Discover University ลิ้นผ่านกัน Discover University ก็โหลดมาเล่นนะแต่ก็แหมมันก็ไม่ได้โหลดฟรีแล้วนะเราก็รู้มันก็เสียตังค์แต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นแพ็คที่ดีเลยทีเดียวคือมันมีเกมไม่ใช่เกมเพลย์มันมีเกมเพลย์ที่เยอะดีนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มค่ากับการเสียตังค์แล้วตอนนี้มันก็ลดราคาอยู่ด้วยนะรู้สึกจะเหลือเท่าไหร่นะ500หรือไงเนี่ยแหละตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราอัปโหลดคลิปนี้ไปมันจะเลิกลดราคาหรือยังแต่ก็คิดว่าน่าจะเลิกลดไปแล้วเพราะว่าเราชอบดองคลิปเอาไว้นะก็คือตัดเสร็จแล้วแต่ยังไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจนะแต่คือบางทีมันก็มีอะไรเข้ามาแทรกทำให้ลืมไปบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำคลิป YouTube อันนี้อย่างเดียวแล้วก็มีอย่างอื่นในชีวิตที่จะต้องทำด้วยแต่ก็คลิปทำ YouTube นี่มันก็เป็นงานอดิเรกอย่างนึงกลับมาที่บ้านของเรากันต่ออันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งแบบว่าน่ารักมากคือเราชอบมาถามว่าทำไมเราตกแต่งบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นในสไตล์สีเขียวเพราะเราคิดว่าเจ้าของบ้านหลังนี้น่าจะชอบสีเขียวเว้ยเราก็เลยใช้สีเขียวเป็นส่วนใหญ่ที่ทุกคนเห็นที่จะเป็นโซฟาแล้วก็เป็นเก้าอี้นวมใช่ไหมคะ
เป็นสีเขียวคือแบบน่ารักมากเราอยากใช้สีนี้มานานแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้นะแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะแต่งบ้านเบสออนอีเก้าอี้สีเขียวอันนี้เราก็เลยตัดสินใจใส่มันเข้าไปเลยแล้วทุกอย่างในบ้านก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยแต่ก็จะมีบางอย่างในบ้านที่ไม่ใช่สีเขียวอย่างเช่นห้องนอนเด็กอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้เราก็จะมีห้องนอนเด็กด้วยนะที่อยู่ชั้น2จริงๆบ้านหลังนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แพ็คเข้าเท่าไหร่นะเพราะชั้น2อ่ะไม่มีห้องน้ำเว้ยทุกคนคือเราก็อยากจะใส่ห้องน้ำแต่ว่าเหมือนเกิดอะไรสักอย่างทำให้ลืมไปนะว่าต้องใส่ห้องน้ำแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราไม่ได้ใส่ห้องน้ำในชั้น2มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะว่าชั้นล่างเรามีฟูลบาธรูมที่แบบว่าอาบน้ำได้ห้องน้ำได้เต็มที่เต็มเหนียวไปเลยจ้าก็ผู้อาศัยชั้น2ก็ไม่ใช้ห้องน้ำชั้น1นะคะก็ได้เช่นกันแล้วก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างเล็กๆเราก็เลยทำเป็นพื้นที่ working area เอาไว้สำหรับเจ้าของบ้านซึ่งทุกคนเห็นเชลฟ์วางหนังสือด้านขวาไหมคือแบบน่ารักมากเลยอ่ะคือมันเป็นเชลฟ์ที่เหมือนเราประกอบมันขึ้นมาเองมันดูเหมือนเชลฟ์ที่ไม่ใช่เชลฟ์เพราะว่ามันไม่ใช่การประกอบที่ประณีตมันเหมือนเอาอิฐมาวางแล้วก็เอาไม้มาวางกั้นเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักนะก็เหมือนตามที่เราบอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นบ้านเช่าอะไรเงี้ยคนก็มาเช่าอยู่แล้วก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากับตัวเองเยอะเขาก็อาจจะประกอบเชลฟ์เองก็ได้อะไรอย่างนี้นะก็ออกมาน่ารักดีคือสไตล์ของบ้านหลังนี้มันปนกันไปหมดเลยบางทีก็เฟอร์นิเจอร์เก่าบางทีก็เฟอร์นิเจอร์ใหม่อันนี้เราก็พอจะรู้ตัวมาบ้างว่าเราไม่ได้ตกแต่งบ้านไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดแต่มันก็ออกมาดูเข้ากันไปได้ด้วยดีคือตามสไตล์ของบ้านในชีวิตจริงว่าก็คงไม่มีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่แบบเหมือนหรือแบบว่าสไตล์เดียวกันไปในทุกๆชิ้นมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่มิสแมทช์กันบ้างอะไรเงี้ยมันก็ออกมาน่ารักดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นซันรูมที่เราเล่าให้ฟังทุกคนเห็นแสงที่มันลอดออกมาจากแบบซันรูมไหมคือแบบดีมากสวยมากน่ารักมากคือแบบดีมากอะทุกคนนั่นแหละเราก็ทำเป็นดินนิ่งรูมนะซึ่งออกมาก็มีทั้งหมด6ที่นั่งก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับจำนวนของสมาชิกในบ้านหลังนี้แล้วก็มีที่พอที่จะให้สำหรับแขกมานั่งกินบ้างอะไรบ้างอะไรงี้มันก็ออกมาน่ารักดีนะแล้วก็เราก็ชอบมากเลยห้องนี้เพราะว่ามันเป็นห้องที่มีแสงส่องตลอดเวลาแล้วเราว่ามันก็สวยดีมากเลยแต่ข้อเสียของการที่ทำซันรูฟอย่างนึงเลยก็คือเราไม่สามารถใช้ไฟเพดานได้คือถ้าใช้ไฟเพดานติดปุ๊บมันก็จะดูเหมือนแบบเหมือนไฟลอยอยู่กลางอากาศแบบไม่มีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยมันก็จะดูน่าเกลียดนิดนึงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องเด็กห้องที่1ห้องเด็กอันนี้จะเป็นห้องเด็กเราไม่ได้คิดไว้ว่าจะเป็นเด็กวัยไหนเราแค่อยากทำห้องเด็กเฉยๆให้มันดูรู้ว่าเป็นห้องเด็กเราก็เลยใส่เตียงเดี่ยวเข้าไป2เตียงแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เกี่ยวกับเด็กนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นดอลเฮาส์หรือว่าบัฟฟี่ก็มีทอยบ็อกซ์ก็ออกมามีกิจกรรมให้เด็กทำแล้วนะในห้องนี้ออกมาน่ารักดูดีเลยทีเดียวซึ่งเราก็ชอบมากห้องนี้มันให้ความรู้สึกอบอุ่นคือมันไม่ได้เป็นห้องเด็กที่ติดวอลเปเปอร์น่ารักน่ารักกิ๊กแบบที่เราชอบทำคือปกติถ้าเกิดว่ามันเป็นห้องเด็กใช่ไหมคะเราก็จะชอบเปลี่ยนวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราคิดว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านจริงๆอ่ะคนที่ให้เช่าอ่ะเขาน่าจะไม่ให้เปลี่ยนวอลเปเปอร์เราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนวอลเปเปอร์นะนั่นแหละมันก็ออกมาประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องเด็กเล็กเด็กทอดเลอร์คือดูจากเตียงก็รู้แล้วว่าเด็กทอดเลอร์น่าจะเป็นผู้หญิงเพราะแบบสีชมพูน่ารักมากน้องน่าจะเป็นเด็กที่แบบว่าหลงรักในแฟรี่เทลน้องก็มีตุ๊กตายูนิคอร์นแล้วก็ผ้าม่านสีชมพูเตียงสีชมพูมียูนิคอร์นน้องชอบน้องแบบน้องอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามตกแต่งออกมาให้มันน่ารักหวานแหววให้มันดูเหมือนเป็นห้องที่มี personality ของผู้อยู่อาศัยก็คือเป็นเด็กผู้หญิงที่หวานแหววมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตกแต่งออกมาแล้วเราก็รู้สึกชอบห้องนี้มากเลยเพราะมันน่ารักส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนของจะเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นพ่อแม่นะก็คือ
นั่นแหละเป็นพ่อแม่เราก็ตกแต่งให้มันออกมาเป็นสีเขียวเพราะว่าชั้นล่างตามที่เราบอกไปไอ้ตรงห้อง living room มันเป็นสีเขียวแล้วเราก็เลยอยากทำอะไรให้มันรู้สึกเข้ากันให้ดูเหมือนบ้านนี้มีเจ้าของเดียวกันไม่ใช่ต่างชั้นก็ต่างเจ้าของอะไรเงี้ยห้องนี้ก็เลยออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้ซึ่งตกแต่งออกมาแล้วจริงๆห้องนี้ไม่ได้เป็นห้องนอนที่ใหญ่มากเหมือนที่เคยทำมาก่อนแต่ก็เป็นห้องนอนที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ดีนะคือเป็นห้องนอนที่สามารถใส่พวกอุปกรณ์การดำรงชีพของซิมไปได้ครบเลยแล้วก็มีชั้นวางหนังสือที่แบบว่าใหญ่มากโอ้ my god เราอะวางไว้ในใจว่าไอตัวพ่อแม่ของบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะมีอาชีพเป็น professor ก็คือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะชอบหนังสือแล้วก็คือมีชั้นวางหนังสือในห้องนอนอะที่แบบว่าใหญ่มากใหญ่ขนาดนั้นนะเก็บหนังสือแล้วต้องกี่เล่มมาแล้วก็พวกตามฮอลล์เวย์อะไรเงี้ยก็ยังมีชั้นวางหนังสืออีกแล้วก็ชั้นล่างอะไอตรง living room อะก็ยังมีหนังสืออีกก็คือน่าจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะหรือว่าชอบหนังสือมากๆเลยก็เลยมีหนังสือเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ครบไม่ใช่ว่าเราก็คิดว่าคนที่ชอบหนังสือเยอะขนาดเนี้ยก็น่าจะเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ก็เลยน่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์ในมหาลัยซึ่งก็น่ารักออกมาน่ารักมากมากเลยตอนนี้เราก็กำลังตกแต่งฮอลล์เวย์อยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ฮอลล์เวย์เยอะมากเพราะว่ามันเป็นบ้าน3ชั้นแล้วห้องอ่ะมันอยู่แค่แบบฝั่งเดียวของบ้านอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ออกมามีฮอลล์เวย์ค่อนข้างเยอะนะตรงฮอลล์เวย์เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่อะไรมากส่วนมากก็จะใส่เป็นฮอลล์เวย์เทเบิลแล้วก็มีโคมไฟอ่ะมีโคมไฟเสร็จแล้วก็ตรงไอ้ตรงชั้นบนที่ทุกคนเห็นอ่ะมันก็จะพิเศษหน่อยตรงที่มีชั้นวางหนังสือด้วยซึ่งก็ออกมาน่ารักดูดีดูเป็นบ้านที่อบอุ่นไอ้ตรงชั้นบนสุดของบ้านนะคะเราไม่ได้ใส่อะไรไปนะเพราะว่าเราคิดไว้ว่ามันเป็นแค่ดอมเมอร์เฉยๆคือมันมีจุดประสงค์เพื่อการตกแต่งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยู่อาศัยคุณก็ไปใส่แรดเดอร์เอาแล้วก็จะทำกิจกรรมอะไรบนนั้นก็เชิญจริงๆมันก็มีอย่างอื่นที่สามารถทำได้ตรงชั้นบนนั้นอย่างเช่นใส่อาร์ตอีซิลเข้าไปหรือไม่ก็ใส่เชสบอร์ดอะไรเงี้ยมันก็ได้นะคะก็ได้แหละเพราะมันมีพื้นที่มากพอที่จะให้ทำอย่างนั้นได้แต่ว่าใจจริงที่เราเริ่มทำมาเลยอะจุดประสงค์ของเรามันก็แค่เอาไว้เพื่อการตกแต่งให้มันดูดีไปก็เท่านั้นเองค่ะเราก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มที่จะออกมาตกแต่งด้านนอกของตัวบ้านแล้วด้านนอกของตัวบ้านหลังนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าก็มีกิจกรรมให้ทำอยู่อย่างเช่นมังกี้บาร์ที่ทุกคนเห็นอยู่สีขาวอันนั้นก็จะเป็นพื้นที่ให้เด็กได้ปีนป่ายนะเพราะว่าบ้านหลังนี้คิดว่าน่าจะมีเด็กเยอะเพราะมีห้องนอนเด็กต้อง2ห้องอ่ะแล้วก็มีเตียงเด็กต้อง3เตียงถึงแม้ว่าทอดเลอร์มันจะปีนป่ายไม่ได้ถูกต้องไหมทุกคนแต่ว่าสักวันหนึ่งทอดเลอร์มันจะปีนป่ายได้เว้ยเราก็เลยนั่นแหละค่ะมังกี้บาร์ให้ไปเพื่อที่จะได้เสริมสร้างพัฒนาการนะแล้วเราก็ตกแต่งสวนออกมาให้มันดูไม่รกเกินไปนะในความคิดของเราเราว่ามันก็ไม่ได้รกเกินไปแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่ถังขยะแล้วก็โพสต์บ็อกซ์ให้เรียบร้อยก็ออกมาหน้าตาน่ารักมากเลยแล้วเราก็ทำเทเลนเพนท์รอบๆบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรเพราะโมเตตัสต่อนยอนอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกคือนั่นแหละก็เสร็จแล้วบ้านหลังนี้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามในคลิปวิดีโอหน้าถ้าเกิดว่าใครอยากให้สร้างอะไรหรือว่าทำอะไรไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย